ไม่ใช่น้ำหอมเวลาเกลี่ยแบบ10 ชั่วโมงอ่ะกว่าเขาจะเซตตัวดีตรงที่ว่ามันบางเบาเหมาะกับคนไม่มีสกิลอย่างเราสุดๆเพราะว่าแกะของลองเลยจากโมเลกุลจีจ้าอันนี้เขาออกลิปทินมาเนาะแล้วก็กดมาด้วยความเร็วแสงจริงๆแล้วแอบอันบ็อกไปตั้งแต่เมื่อวานแหละเพราะว่าเมื่อวานสวอตลงติ๊กต็อกไปแล้วก็จะมีเป็นสีลิมิเต็ดนะครับของคุณตุ๊ดเซาติสชื่อว่าเลิฟเซาติสมีโลโก้ด้วยอันบ็อกเรียบร้อยแล้ววันนี้ดีซีเต้ก็จะมาแกะของลองเลยกับลิปทินโมเลกุลจีวิสิเบิลนะครับติดตามรับชมได้ในวิดีโอนี้นะครับเหมือนจะเป็นลิปตัวแรกที่ทำรีวิวใน YouTube เลยนะทุกคนต้องออกตัวก่อนว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้แต่งหน้าหมายถึงว่าไม่ได้เติมสีสันไม่ได้ทาแก้มไม่ได้อะไรเงี้ยเวลารีวิวตัวนี้ก็อาจจะสะดุกตะขักนิดนึงนะพูดก็ตะขุกตะขักละเดี๋ยวเราเริ่มกันที่สีเลิฟเซาติดนะทุกคนตีสีก็จะมีความแบบแดงๆกำกำที่สุดสีวอมเลดสีนี้เหมือนแบบจะทาได้ทุกวันนะความรู้สึกมันจะส้มก็ไม่ส้มจะแดงก็ไม่แดงสีต่อไปเป็นสีมาเจนต้าเลสสีนี้ก็จะมีความแดงเป็นแดงที่แดงเลยอันนี้คือสีที่สวอทให้ดูเนาะบนผิว DC เต้อันนี้ก็คือหน้าสดที่มีสกินแคร์แล้วเราจะลงเลยแล้วกันเนาะสีเซาติดก่อนมองกระจกก่อนทุกคนแตะ3 จุดพอแล้วก็เกลี่ยเลยเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยปัดแก้มอ่ะทุกคนมันก็อาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะผิวเรากับสีเลิฟเซาติดก็จะได้ประมาณนี้ดีตรงที่ว่ามันบางเบาเหมาะกับคนไม่มีสกิลอย่างเราสุดๆเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มีสกิลในการแต่งแต้มสีเนาะเนี่ยก็คือมีเวลาเกลี่ยคือบางอันอะรู้สึกว่าเวลาแตะลงไปแล้วมันปื้ดเลยอะอันนี้คือไม่เป็นปื้ดเนี่ยเป็นทินใสโมเลกุลจี้วิสิเบิลสมชื่อสุดๆเติมหน่อยรู้สึกยังไม่ค่อยชัดอิบอิบคือมีเวลาเกลี่ยนานนะแกไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ้ยฉันจะเป็นปื้ดเป็นอะไรเกลี่ยได้นานนี่ลงมาหน้าแก้มเยอะมากเลยนะเลิฟเซาติสชอบอะเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูแบบแดงเป็นธรรมชาติอะตอนแรกคิดว่าสีลิมิเต็ดจะใช้ไม่ได้ทุกวันนะแต่ว่าพอมาลงสวอตแล้วก็คือแบบอู้ได้เลยนะต่อไปก็จะเป็นสีที่ชอบนะเป็นสีวอร์มเรดแต่เหมือนเดิมคือเราอ่ะไม่ค่อยเป็นค่อยๆเติมไปเพราะว่าถ้าสมมติเราปื้ดทีเดียวเราพลาดเลยนี่คือสีวอร์มเรดรู้สึกสีวอร์มเรดมันจะทำให้หน้าดูอุ่นขึ้นอ่ะแล้วก็แบบมันตลกตรงที่ว่าลิปทินของโมเลกุลจีวิสิเบิลอ่ะเขาใช้บนแบบหน้าสดได้เนี่ยจริงๆเนี่ยแค่แบบเนี้ยดูมีเลือดฝาดก็คือออกจากบ้านได้แล้วคือโมเลกุลจีอันเนี้ยตอบโจทย์มากเต้อ่ะไม่ทันใช้ทินตอนโฮมทูมายฮาร์ทเนาะแต่แบบมาดูสปอยแล้วแบบเฮ้ยทำไมเรามีความอยากได้ซึ่งเราไม่มีสกิลด้านแต่งหน้าเลยแต่แบบเราก็พร้อมที่จะกด3 สีเพื่อมาลองกับผิวตัวเองเพราะว่าอยากเติมสีสันให้ใบหน้าตัวเองบ้างแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นปื้ดเป็นป้านไปหมดอันนี้ก็สีวอร์มเรดนะทุกคนสีวอร์มเรดน่าจะใช้บ่อยจริงๆสีที่ชอบจริงๆก็คือเลิฟเซาติสแหละแต่นางเป็นลิมิเต็ดไงคิดว่าน่าจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะกังวลมันจะหมดจ้านี่อันนี้คือสีวอร์มเรดเดี๋ยวขอเช็ดสีเลิฟเซาติสก่อนจะได้เทียบให้ดูกับวอร์มเรดไปเลยสีสุดท้ายเป็นสีมาเจนต้าเรดไม่กล้าแตะเยอะกลัวมันปื้ดนี่เวลาเกลี่ยเราก็จะแบบเป็นแดงแบบแดงแดงแกล้งลิงเลยนี่แต่ชอบตรงเนื้อเขาบางอ่ะพอบางเสร็จมันเป็นทินใสสมชื่อที่แบบนี่พูดหลายรอบมากเห็นปะเวลาเราเกลี่ยๆแล้วมันก็แบบได้เป็นแบบแดงๆใสๆทําให้ดูเป็นธรรมชาตินี่เชื่อเลยว่าแบบ 90% คือใครแต่งหน้าไม่เป็นเหมือนเต้อะสามารถใช้ทินตัวนี้ได้แบบไม่ต้องอุ๊ยเป็นปึงเป็นปื้ดอะไรอย่างเงี้ยไม่พอใจก็เติมได้แต่เต้ว่าพอแค่นี้แหละเดี๋ยวจะออกไปซื้อกาแฟข้างนอกจะไปแบบนี้แหละทาที่ปากใช่ไหมทาเป็นสีตู่เซาติสแล้วกันเต้จะไม่ทาเต็มปากอะจะแค่แตะแล้วก็เอานิ้วเบนเอามันจะอลังการใดเลิฟเซาติสมีน้ำหอมนะเอาน้ำหอมมาได้ตะโกนขนาดแบบน้ำหอม
แบบน้ำหอมจ้าไม่ใช่น้ำหอมเลิฟสุดๆก็คือเลิฟเซาติดกับวอร์มเลดเพราะเราเป็นผิวโทนอุ่นได้มั้งแต่จริงๆเต้เชื่อว่าทินอะมันสามารถลิปทินส์คือสามารถใช้ได้ทุกคนเพราะว่าเขาทำสีมาบางมากใครอยากจะบิวเพิ่มก็บิวได้สมมติเต้ลงวอร์มเลดกับมาเจนต้าเลดไปใช่ปะเราก็แอดออนเซาติดเข้าไปก็ได้จิ๊ด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 แล้วสามารถแตะได้เลยเพราะว่ามีเวลาเกลี่ยแบบ10 ชั่วโมงอะกว่าเขาจะเซตตัวแกะของลองเลยคลิปวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนแล้วไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันเราจะให้ดีซีเต้ด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นรีวิวลิปตัวแรกใน YouTube เลยที่แบบเป็นฟูลรีวิวแบบนี้ถือว่าแกะของลองเลยอันนี้ก็ฟูลรีวิวไปเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เล่นแล้วเนี่ยที่สุดของที่สุดโมเลกุลอจีแล้วเราก็ถือว่าเป็นด้อมโมเลกุลอจีคนหนึ่งเอ้ยเป็นด้อมรันชามคนหนึ่งที่คอยอุดหนุนซัพพอร์ตไดมอนด์เกมมาตลอดแต่เราก็ไม่ได้รีวิวอวยอะไรนะดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีก็บอกตรงๆฟีดแบ็กกับทางแบรนด์ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลาเราเจอปัญหาเงี้ยแต่เราไม่ค่อยออกมาทำคอนเทนต์แบบโปรโมทว่าแบบเอ้ยเราเจอข้อเสียนะการรีวิวแบบไม่อวยแล้วว่ามันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ว่าการโจมตีร้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ถ้าเราเจอข้อเสียส่วนใหญ่เราจะฟีดแบ็กกับทางแบรนด์ตรงมากกว่าไม่ค่อยออกมาทำคอนเทนต์ถ้าคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์กับผู้บริโภคอะไปแล้วไปซื้อกาแฟแล้วบ๊ายบาย